อำเภอแม่สอดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมีนาคมครั้งที่สามประจำปี2560ค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอำเภอแม่สอดจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลประจำเดือนมีนาคม2560โดยมีนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุม และมีกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลในพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมการประชุมกว่า300คนโดยก่อนวาระการประชุมเป็นการมอบหนังสือสำคัญเพื่อแสดงหลักฐานการเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบจำนวนสคนการมอบใบประกาศนียบัตรการประกวดร้องเพลงและการแสดงรีวิวประกอบเพลง สร้างความปรองดองสมานฉันผู้นำท้องถิ่นในงานตักสินราชานุสรประจำปีจากนั้นจึงเป็นการประชุมซึ่งประกอบไปด้วยระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการแนะนำนายพัชรพลมั่นปานประลัดอำเภอเจ้าพนักง,งานปกครองกลุ่มงานบริหารงานปกครองที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตากย้ายมาดำรงตำแหน่งประหลัดอำเภอ บริหารงานปกครองอำเภอแม่สอดเรื่องการดำเนินงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในวันพุทธที่22มีนาคม2560ที่วัดใหม่สามัคคีหมู่ที่9ตำบลแม่กษะาเรื่องการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศินห้าเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารโปแตเสเซียมคอเรต ที่ผิดวิธีทางภาคเกษตรเรื่องแจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเรื่องสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประจําเดือนกุมภาพันธ์จํานวนสิบสี่เรื่องเรื่องสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรงานทะเบียนทั่วไปงานบัตรประจําตัวประชาชนเรื่องการประชาสัมพันธ์การตรวจคัดเลือกทหารกองเกินประจําปี2560เรื่องสถานการณ์โรคติดต่อในพื้นที่อำเภอแม่สอด เรื่องโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2560เรื่องโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเรื่องของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและเรื่องอื่นๆ